อืมยืนยันสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมหน้าเว็บภาพเงากลางแสงวูบไหวนะครับก็เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันนะครับโอ้โหฉากนี้เรากำลังจะไปที่ฟอนเทนกันแล้วก่อนไปเรามาเตรียมตัวกันก่อนเถอะจริงสิฉันจำได้ว่าโมนาเป็นคอลัมนิสต์พิเศษของหนังสือพิมพ์ The Sea Bird นี่นาเธอน่าจะรู้อะไรอยู่บ้างนะเราไปถามเธอกันเถอะผมชอบหน้าข้างหลังมากเลยครับลูมีนเนี่ยนี่เหมือนโมนาประตูบ้านเขาแง้มอยู่นะครับเป็นบ้านที่มอสแตทแหละดูจากสภาพเราถามว่าโมนาเธออยู่ไหมนักเดินทางดูตรงนี้สิมีของเล่นสวยๆอยู่บนโต๊ะด้วยเอ๊ะเหมือนจะมีกระดาษโน้ตแผ่นหนึ่งโดนทับไว้อยู่ใช่ไหมนะถึงนักเดินทางแล้วก็ไปม่อนกองของเล่นภูมิทัศน์จำลองบนโต๊ะนั่นฉันให้พวกเธอนะข้างในนั้นรวบรวมภาพทิวทัศน์ที่พวกเธอพบเจอระหว่างการเดินทางแน่นอนว่ารวมถึงสถานที่แห่งนั้นที่พวกเธออยากจะไปด้วยไม่ต้องแปลกใจไปโหนแห่งดวงดาวผู้ยิ่งใหญ่ยังรู้ทุกสิ่งไว้ล่วงหน้าแล้วอย่าลืมพกกล้องถ่ายรูปไปถ่ายรูปมาด้วยล่ะไปมอนพูดว่าว้าวข้างในนั้นดูน่าสนุกจังเลยนักเดินทางพวกเราเริ่มกันเถอะไปมอนจะลองเข้าไปหาในกล่องของเล่นดูแล้วกันนะเอ๊ะนี่อะไรอ่ะกดได้เหรอกดได้นะครับเขาบอกว่าสามารถปลดล็อกเมื่อได้รับพลังกายรีบหยิบกล้องถ่ายรูปไปถ่ายรูปกันเถอะฮะเอ๊ะอู้เพลงน่าสนใจนะนี่คือทิวทัศน์ที่เราต้องค้นหากดลากจะสามารถซูมเข้าออกเพื่อช่วยในการค้นหาได้งี้ป่ะแล้วก็ถ้าเจอภาพแล้วให้กดถ่ายนะครับให้สไลด์ขึ้นเพื่อถ่ายรูปหลังจากโฟกัสแล้วก็ให้กดชัตเตอร์เป็นจัมตี้ดันปี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้มุมนี้แหละกำลังสวยโอเคไปม่อนบอดอย่างนี้แล้วก็กดไปนะครับงั้นไปก่อนเลย3รูปแล้วกันนะนี่เกี่ยวกับ Apple Cider เหรอ Apple Cider นี่ของกินนะอันนี้เราน่าจะโหลดกลับมาได้ด้วยนะเนี่ยดูภาพถ่ายในอัลบั้มได้บันทึกภาพได้นะครับบันทึกไว้เซฟไปไหนอันนี้เป็นรูปเจ้าบอลลูนนะบอลลูนสลามไหนเอาถอยมานิดนึงแล้วกันนะได้ไหม น่าจะกำลังดีแล้วโอ้โหเป็นแบบภาพสแตมป์ที่สวยนะครับอันนี้สวยเลยนี้ยังไงเอ่ยเราต้องถ่ายให้ครบ15ภาพถ่ายให้ครบ15ภาพนะครับ10 20อันนี้เป็น30แล้ว30บวกอีก20 50อู้ตรงนี้อีก40ก็90อุ้ย120เลยเหรอโอเคความคืบหน้าในการถ่ายภาพนะครับ 3/15 เดี๋ยวผมจะลองดูก่อนนะว่าอันอื่นเนี่ยเราเข้าได้เลยหรือเปล่าต้องใช้70พลังกายโอเคพวกนี้เป็นภารกิจประจำวันนะครับพอดีผมเข้าไปเล่นในเกมมาก่อนแล้วนะเท่ากับว่าเราเก็บตรงส่วนของค่าแต้มพวกนี้เอามาใช้นี้เราก็เยี่ยมชมทวิตทางการแป๊บตึงนะครับโอเคกลับมาแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้เราสามารถปลดล็อกได้ยืนยันวันแรกน่าจะเล่นได้แค่2ที่นะครับเพราะว่าต้องรอเจ้าพลังงานกายก่อนนะก็ตามนั้นนะฮะนี่หลีเยอะใช่ไหมทีมอันนี้
อันสุดท้ายดีไม่ดีอาจจะเป็นของฟอนเทนนะครับอ่ะเป็นเจ้ายูกูใช่ไหมเอ๊ะแหละเขาชื่อยูกุยนะผมลืมกับโกบ้าโอ้น้องก็ตุยน่ารักอันนี้น่ารักต่อไปเจ้าหมูป่าเหมือนเห็นไฟมอนลอยแวบๆด้วยนะเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวนะเอาใหม่ได้ไหมขอทีหนึ่งได้ไหมมีการที่โดนขีดเสร็จปุ๊บมันขึ้นไปแล้วกลายเป็นเนื้อด้วยอ่ะไทยใหม่ไทยใหม่โอ้ไม่เอาไม่เอากดไม่ทันน่ะทันไหมคืออยากเห็นหมูด้วยอ่ะเออนั่นแหละได้แล้วกูจะได้ไปครับบันทึกภาพเป็นฝั่งของเจ้าหมูป่ากับจีโอวิชาร์ปทีนี้อันต่อมาอุ๊ยอุ๊ยกดสลามได้ด้วยหัวทำไมเกาะน้องหลุดอย่างนั้นล่ะ โอเคมาถ่ายรูปครับถ่ายรูปซูมเข้าอีกหน่อยโอ้นี่คิดถึงสมัยตอนสำรวจเลยนะครับเนี่ยถ่ายรูปล้มเหลวเขาบอกให้โฟกัสอีกนิดนึงงั้นเราเอาประมาณนี้ได้ไหมไม่ได้นะเอ้ามีกระดาษด้วยเขียนว่าเสียงตัดผลตอนที่3โปรดติดตามตอนต่อไปเสียงตัดผลถ้าจะไม่ผิดรู้สึกน่าจะเป็นเควสหนึ่งในฝั่งของหลีนะครับทีนี้ในเคสของวันนี้เนี่ยตะกี้เราได้ไป6ภาพใช่ไหมแล้วมันจะไปต่อไม่ได้นะครับเนื่องจากต้องใช้พลังกายทั้งหมดด้วยกัน70ซึ่งวันแรกเนี่ยเราได้มา100นึงคาดว่าดูจากสภาพแล้วน่าจะ5เมืองพอดีนะเนี่ยครับมีมอนสเตอร์มีเหลียเยอะอันต่อไปน่าจะเป็นอินาซึมาซูเมรุแล้วก็ฟอนเทนนะครับก็คงจะปล่อยภาพให้เราได้ดูกันก่อนบ้างทีนี้ในเคสเรื่องของรางวัลเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันต้องถ่ายทั้งหมด15ภาพก็คือถ้าเล่นครบเลยนะครับอันนี้มันได้ไม่เท่ากันนะอันนี้10 20 20 20 20แล้วก็อันนี้อีก30นะครับรวมๆทั้งหมดนี้ก็คืออยู่ที่120ไพรโมเจมนะถือว่าเยอะพอสมควรอยู่นะครับแล้วก็พวกรูปภาพพวกนี้เซฟไปได้นะฮะอันนี้ผมก็จะรับไปเลยนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ